ซด์ได้แหละแล้วไปประเด็นทางสังคมนิดนึงใช่แล้วปัญหาเด็กแว้นเรื่องครอบครัวปัญหาครอบครัวเรื่องเด็กแว้นเรื่องร้านเหล้าครอบครัวที่ถูกยกระดับเป็นปัญหาสังคมปัญหาของประเทศเด็กแว้นเด็กแว้นแก้และร้านเหล้ารอบสถานศึกษารอบโรงเรียนรอบมหาวิทยาลัยออกมาตรการมาก็จัดการอะไรไม่ได้เสียทีเมื่อวานพลเอกไพบูลย์คุ้มฉยาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและได้รับมอบหมายโดยตรงจากนายกลุงตู่ให้มาจัดการเรื่องเด็กแว้นให้มาบูรณาการทุกหน่วยงานเรื่องเด็กแว้นใช่ค่ะเมื่อวานก็ประชุมกันไป40หน่วยงานทีเดียวเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กแว้นกับร้านเหล้าใกล้สถานศึกษาในที่สุดนะครับในที่ประชุมหลังจากที่สำรวจปัญหาเสร็จสรรพเรียบร้อยก็มีการแบ่งงานออกเป็น5ส่วนค่ะแต่ละส่วนแต่ละกลุ่มของงานนั้นจะจัดการกันอย่างไรใช่ค่ะก็มีส่วนแรกก็ส่วนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะส่วนที่2ก็เป็นร้านตกแต่งเกี่ยวกับรถซิ่งต่างๆนะคะส่วนที่3ก็คือเรื่องของข้อกฎหมายส่วนที่4ก็คือกลุ่มเด็กเยาวชนแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือร้านเหล้ารอบสถานศึกษาต่างๆนี่แหละผมเข้าใจว่าไฮไลท์ของเรื่องทั้งหมดอยู่ที่2ประเด็นค่ะประเด็นที่1เนี่ยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กแว้นจะเอาอย่างไรว่ากันที่จริงมันมีกฎหมายดั้งเดิมอยู่แล้วล่ะว่าในกรณีเด็กไปแว้นแล้วสร้างปัญหาให้กับสังคมพ่อแม่ต้องรับผิดชอบด้วยมันมีกฎหมายอยู่แล้วนะใช่ค่ะแต่ไม่เคยบังคับใช้กันจริงจังการบังคับใช้ไม่ได้เข้มงวดจริงจังประเด็นที่สองพลเอกไพบูลย์พูดชัดเจนว่าจะใช้มาตรา44มาตรา44คือวันนี้จะเข้าไปหารือนายกลุงตู่เรื่องมาตรา44จะมาแก้ปัญหาเด็กแว้นค่ะไปฟังพลเอกไพบูลย์กันนิดนึงใช่ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับ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 ผลประชุมเรื่องเด็กแว้นกับร้านเหล้ารอบหรือใกล้ๆกับสถานศึกษานั้นเมื่อวานอยากให้ท่านรัฐมนตรีช่วยไฮไลท์สักนิดสิครับเรื่องสรุปก็มีอยู่ทั้งสองประเด็นน่ะมันก็อยู่ที่คนอยู่4กลุ่มคน4กลุ่ม5กลุ่มเรื่อง5กลุ่มเรื่องคนที่กลุ่มหนึ่งคือพ่อแม่เรื่องของเด็กเรื่องเจ้าหน้าที่เรื่องกฎหมายเรื่องร้านค้าเราไปพิจารณา5กลุ่มนี้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับปัญหามันอยู่ตรงไหนตอนนี้เรื่องแรกเด็กแว้นก็สรุปว่าเอาละพ่อแม่นี่ก็ถามสอบถามดูก็ไม่เคยได้ถูกลงโทษกันอย่างจริงจังนะครับอาจจะเห็นว่ามันปกติบ้างเป็นสังคมบ้างอะไรบ้างแต่นี้เราทุกคนก็มีแนวทางเดียวกันว่าทั้งหน่วยกระบวนการยุติธรรมตำรวจอัยการศาลก็คงจะต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดกับพ่อแม่บ้างจะช่วยดูแลนะครับที่จริงมันมีแต่นี่สองกลุ่มเนี้ยคนสองกลุ่มเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มที่พ่อแม่รู้เห็นอันนี้ต้องสืบกันในชั้นสอบสวนถ้าสื่อรู้เห็นรับรู้มีเด็กแว้นกันไม่แต่งเนี่ยต้องถูกลงโทษครับแล้วพ่อแม่เด็กแว้นจะต้องถูกลงโทษด้วยว่ากันที่จริงบางกลุ่มเนี่ยไม่ทราบเนี่ยเด็กคือพ่อแม่ไม่รู้มาไม่ทราบก็จะต้องเรียกพ่อแม่มาให้ความร่วมมือกับเราในการแก้ไขพอครั้งที่สองยังมีอีกอันนี้จะถูกลงโทษแล้วเพราะคุณรับรู้แล้วนี่คุณรับรู้แล้วนะอันนี้ก็จะออกนี่แบบร้านค้าก็มี2กลุ่มก็อุตสาหกรรมไปดูแลกลุ่มร้านใหญ่ๆแต่นี่ปัญหาใหญ่มากก็คือร้านเล็กๆค่ะรับจ้างดัดแปลงไม่มีอะไรทั้งหมดเนี่ยก็ต้องให้ทางกระทรวงมหาดไทยกทม.ครับสรรพากรสรรพากรนี่ถึงเรื่องภาษีนะสำนักงานหน่วยชาติไปตรวจครับดูหลักฐานหลักการแล้วก็ต้องปิดร้าน5เดือน6เดือนมีมาตรการอยู่แล้วอันนี้อาจต้องทำให้จริงจังที่ผ่านมาก็ไม่ได้จริงจังอะไรไอ้ท่านครับร้านค้าตรงนี้หมายถึงร้านที่ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถรับแต่งรถทั้งหมดนะถ้ามันเป็นตกแต่งแล้วไปปรับปรุงแล้วสืบถือไปถึงการนำไปสู่การใช้ในการประกอบเนี่ยก็ต้องดำเนินการนี่เรื่องกฎหมายนี่ก็นี่เรื่องใหญ่กฎหมายเนี่ยอย่างครั้งที่แล้วไอ้ราชสุขโมเดลเนี่ยยังไม่ได้แข่งเราไม่ต้องการให้เด็กมาเกาะมารวมกลุ่มมาอะไรกันเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าแข่งแต่กฎหมายไม่ถึงค่ะก็ต้องออกกฎหมายอาจจะต้องใช้ถ้ามันไม่สามารถทำได้เร็วมันติดกับพรบเนี่ยมันก็ต้องใช้มาตรา14ต้องการแก้เร็วนะแต่ถ้า
รอกันไปได้ก็รอนี่ต้องหาหรือท่านกับเรียนท่านนายกก็จะเอาไงก็คือไอ้การตระเตรียมหรือเตรียมพลระดมพลในนี้รวมกลุ่มเนี่ยต้องดำเนินการถ้าเขายังรวมกลุ่มอยู่คุณเห็นอยู่แล้วผมว่าสังคมรู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรกันแต่มันไม่ถึงกับการแต่มันยังไม่กระทำไงกฎหมายมันแค่พอกระทำพูดมันสร้างความเสียหายแล้วมันจะต้องระงับได้ยั้งแต่ก่อนกระทำพวกคุณก็เห็นด้วยว่าต้องออกตรงนี้เพราะมันจะนำไปสู่การลิบลดการพ่อแม่การเนี่ยมันก็ต้องทำมาสู่จุดนี้เลยมันต้องดูตัวกฎหมายซึ่งมันไม่มีมันไม่ตามมันไม่เคยเห็นนะครับนอกนั้นก็กายเล็กๆน้อยก็คงไม่เล็กๆน้อยก็แค่แต่นี่เรื่องเด็กเนี่ยอยู่สองกลุ่มในโรงเรียนก็ศึกษาจะไปชี้แจงแล้วว่าต่อไปนี้มีเขามีมาตรการนี้ก็ต้องอะไรก็ว่าไปแต่นี่กลุ่มหนึ่งเนี่ยประมาณ 60-70% ของเด็กที่เรามีสถิติอยู่เนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มเยาวชนหรือลูกหลานนอกสถานศึกษาซึ่งนี้ก็ต้องเรียนให้ทางบอกและทางพม.กระทรวงมหาดไทยช่วยกันสำรวจตรวจตราดูในพื้นที่ดูอะไรแล้วก็เก็บข้อมูลไว้ทางศาลอัยการตำรวจเขาจะได้มีข้อมูลตรงนี้ไว้เพื่อสืบพฤติกรรมอันนี้มันต้องจริงจังแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะฮะที่จะเก็บรายละเอียดตรงนี้ไปครับก็อีกเรื่องนึงเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้มงวดละอันนี้ก็ต้องทำกันจริงจังนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือก็ต้องเห็นใจผมก็บอกว่าทางตำรวจมันเขาคงไม่สามารถจะไปตั้งด่านได้ทุกวันหรอกเพราะกระพือมาก็ไปตั้งเนี้ยแล้วงานอื่นก็จะทำยังไงมันจะพึ่งปลายเหตุผมคิดว่ามันเรื่องปลายเหตุที่เขาเกิดขึ้นแล้วมันต้องแก้ต้นเหตุทั้งหมดไม่ให้เจ้าที่ไปแต่ปลายเหตุคือไปดักจับได้แล้วมันต้องทำแต่ผมก็เชื่อว่าเขาทำไม่ได้ตลอดเพราะภารกิจจริงเขามีเยอะแล้วพอมีตำรวจมาเขาไปทำที่อื่นอย่างเงี้ยมันไล่กันไม่ได้หรอกมันไล่กันไม่จนแต่ว่าต้องทำความเข้มงวดนะฮะอันนี้ก็คือตอนนี้เรื่องสุราเนี่ยมันน่าหนักใจเหมือนกันเพราะว่าไปมาแล้วเนี่ยกฎหมายทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็บอกมีพร้อมถ้าเราจะทำกันจริงจังนะพร้อมเพราะว่าเช่นการออกใบอนุญาตสุราอย่างเงี้ยถ้าจับได้คุณต้องปิด6เดือนครับแต่ว่ายังปรากฏว่าอะไรก็มีการถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมบางพื้นที่เนี่ยร้านนั้นน่ะสถานที่ที่ก่อให้เกิดเรื่องเนี้ยจะต้องถูกรับสิทธิ์เดือนไม่ใช่ว่าเปลี่ยนจากนายกไก่เป็นขอไข่แล้วก็ยังเปิดตรงนั้นได้อยู่ไม่ได้ก็นี่คือเทคนิคครับเทคนิคทุกวันนี้ไปเปลี่ยนนายกไก่เป็นขอไข่กไก่ถูกจับสั่งปิดให้ขอไข่มาขออนุญาตแต่ใช้สถานที่เดียวกันซึ่งผมก็ถามนะว่าเอ๊ะมันเกิดก็คนก็ถามแล้วเขาก็บอกจริงว่าสถานที่นั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้ผมว่าต้องช่วยให้เข้มงวดก็จะถ้าเราสถานศึกษาทุกที่ทำนี้หมดโดนสักครั้งละ6เดือนไม่เปิดเนี่ยคุณคิดว่าหมดไหมมันก็ต้องหยุดไปเองโดยปริมาณปริยายไม่ต้องมาอันนี้ปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายใช่ปัญหาอยู่ที่เจ้าหน้าที่ใช่ผมพูดเลยว่าตกลงคุณไม่แก้กฎหมายคุณไม่ต้องการกฎหมายเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าเจ้าหน้าที่หย่อนยานใช่หรือไม่ผมถามคำนี้ทุกคนนิ่งหมดเพราะงั้นผมแถลงข่าวอย่างนี้นะผมก็พูดตรงๆอย่างนี้ว่าพวกที่รับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยคือเจ้าที่ที่หย่อนยานไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่บังคับใช้กฎหมายเพราะในที่ประชุมพูดอย่างนี้กันหมดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระบวนการยุติธรรมศาลอัยการทั้งกระทรวงของตัวเองเขาบอกว่ามันไม่รู้จะไปแก้อะไรแล้วเพราะว่ามันน่าจะใช้ได้กตม.เองก็บอกไปว่ามันไม่ต้องแก้หรอกมันครบถ้วนอยู่แล้วแต่ทำกันจริงหรือเปล่าอ้าวงั้นก็สรุปว่าเจ้าที่หย่อนยานอันนี้ก็ต้องไปไขน็อตไขลานแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวกลับมาทั้งหมดเนี่ยผมให้อาทิตย์หนึ่งสรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันหมดแล้วจะรู้ว่าเจ้าที่หน่วยใดรับผิดชอบเดี๋ยวผมก็ต้องจัดการเจ้าที่มาตรการบูรณาการเรื่องนี้ต้องลงไปที่เจ้าที่เรื่องสุราก็จบมันก็จบแค่นี้ผมก็บอกแล้วไงเพราะงั้นก็ต้องถูกลงโทษหรือว่าการตักเตือนก็คงไม่ต้องมีอีกแล้วเพราะว่าเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้สองเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สังคมเขาเดือดร้อนมานานแล้วก็อยากให้เจ้าที่ของรัฐไปแก้คือพวกเราแล้วทำไมเรานิ่งเฉยกันอยู่ผมไม่เข้าใจค่ะอันนี้ต้องกำหนดค่าโทษอะไรไว้ไหมคะถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ทำไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปพูดเพราะเจ้าที่บกพร่องก็รู้อยู่แล้วมาตรการอะไรก็ต้องจัดการงานกันไปอะไรใช่ผู้ชาก็ต้องลงโทษเพราะว่าไงนัดประชุมเช็คการบ้านกันอีกครั้งวันไหนครับท่านรัฐมนตรีฮะอาทิตย์หนึ่งไงผมให้เป็นประมวลกฎหมายมาอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปกราบเรียนนายกวันนี้ครับว่ามันต้องใช้ไหมมาตรา44เพราะว่าทุกคนก็เห็นว่ามันกำลังไปดูอยู่ว่าไอ้กฎหมายเด็กแว้นเนี่ยมันออกเป็นระเบียบออกเป็นอะไรเนี่ยมันได้เลยไหมมันเป็นเทคนิคกฎหมายไงวิธีทำกฎหมายถ้ามันไม่ได้มันติดพรบ.นี้ยาว
เราต้องใช้ไม่ได้พิเศษใช่มันต้องจำเป็นเพราะว่าหน่วยที่เขาปฏิบัติเขาอยากจะให้เขาตั้งแต่การจัดเตรียมคนอ้อลืมไป ICT เนี่ยการเฝ้าระวังเราก็มีนะก็เด็กพวกนี้กลุ่มนี้จะลาจะคุยกันทางไอ้โซเชียลมีเดียต่างๆสื่อสารรู้ล่วงหน้าแต่ว่ามันก็ปลายเหตุหมดแล้วแหละพอเขารู้ตำรวจไปตั้งด่านเขาไปที่อื่นเขาก็เตือนกันแต่ตำรวจก็เป็นนี้แต่ว่ามันไม่สามารถระงับยั้งได้ถาวรไปเปลี่ยนไปเรื่อยครับกับเช้าวันนี้จะไปกราบเรียนท่านนายกหารือเรื่องจะใช้มาตรา44แก้ปัญหาเด็กแว้นนั่นนะครับทีนี้ประเด็นของมันก็อยู่ตรงที่ว่าจะใช้มาตรา44เข้าไปถมช่องว่างในการจัดการกับเด็กแว้นเนี่ยจะเข้าไปถมช่องว่างในประเด็นไหนบ้างครับเช่นการยึดรถเช่นนั่นแหละมันได้หมดมันได้คือการตั้งแต่พอตระเตรียมมีการรวมกลุ่มกันก็ให้มีอำนาจการให้หมายถึงการคือกฎหมายเนี่ยมันว่าถ้าคุณแข่งแล้วคุณแข่งแล้วเนี่ยถึงจะลงโทษได้ตอนนี้สังคมก็รู้อยู่แล้วว่าคุณเตรียมคนมา40 100คน200คนเนี่ยท่านเห็นไหมว่าท่านประเมินได้ใช่ไหมว่าที่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้สังคมต้องยอมรับตรงนี้แล้วเจ้าที่ก็ต้องเมื่อตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะระงับให้มันไม่เกิดได้เราก็นำไปใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการยึดการลิฟต์การอะไรล้างเครื่องล้างช้าเนี่ยพวกประกันพวกให้รถออกมาเนี่ยมันจะยึดได้หมดเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มีการบอลเด็กไปยึดรถร้านค้าไอ้ร้านที่มันเช่ามามันก็เอาไปคืนเนี่ยครับอัยการก็บอกทำได้มาตานี่นี่อ้าวโอเคงั้นก็ท่านไปทำตรงนี้ครับนะครับครับก็คือเอาแค่แต่เตรียมที่จะแข่งรถนี่จับได้เลยใช่ครับไม่ต้องรอให้แข่งรถที่เจอก่อนหรือเกิดเหตุก่อนโอเคประมาณนั้นก็ต้องใช้มาตรา44เข้าไปถมช่องว่างไปถมจุดอ่อนไปดูถ้าไม่มีช่องอื่นทำได้ก็จะใช้มาตราพิเศษนี่แหละเข้ามาเติมพอรอก็นานไงส่วนเรื่องลงโทษเรื่องลงโทษพ่อแม่เนี่ยเข้าใจว่ามันมีกฎหมายมีมันมีกฎหมายแล้วใช่ไหมคะแค่ไม่กล้าลงโทษกันจริงจังเท่านั้นเองใช่แค่บังคับใช้กฎหมายก็ยอมรับกันหมดแล้วทั้งกระบวนการยุติธรรมท่านก็พูดตรงๆว่าบางทีเราก็เรียกมาตักเตือนแค่นั้นอันนี้มันเราทุกคนก็เห็นว่าถึงวันนี้แล้วต้องจัดการแล้วมันมากเกินไปแล้วเราก็พลวัตของการอะไรอ่ะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยมันจะต้องใช้กฎหมายเข้มข้นสรุปแล้วก็คือในส่วนของพ่อแม่ก็บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่นั้นให้มันจริงจังจับพ่อแม่ติดคุกสักทีประมาณนั้นนะครับต้องรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยลูกออกมาทุกคนก็มองพูดเหมือนกันว่าครอบครัวจะปล่อยลูกออกมากับสังคมมันน่าจะได้โอเคเอาละครับจบมันท้วนๆอย่างนี้แหละไม่ว่ากันมาดีตอแหลไม่อยากจะตอแหลนะเทปครับวันนี้ประชุมครม.วันนี้วันอังคารเราก็ต้องคุยกันล่วงหน้านะโอเคเอาละครับน่าจะครบถ้วนนะฮะใช่หนึ่งสัปดาห์น่าจะวันนี้ด้วยอะไรดีครับค่ะมีอะไรจะทิ้งท้ายมีอะไรเมื่อวานโอ้โหเมื่อคืนผมเข้าไปในกลุ่มผู้เล่าผู้ใหญ่ถามไทยกันสนั่นวันไหวค่ะคาดคั้นหมาแก่เอาเป็นเอาตายเรื่องตอบมาค่ะเรื่องอะไรคะท่านหลุยกับท่านไก่อีกละหลุยนั่นรู้แล้วมนตรีโสตากูลอดีตกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์อดีตพระวรชายาท่านไก่หมายถึงใครนั่นแหละจะเอาผมถึงตายผมก็ไม่ตอบมีคนถามเหมือนกันก็บอกให้ถามคุณนายเองละกันดีที่สุดปลอดภัยที่สุดเอาปิดท้ายด้วยสีสันของชีวิตที่จริงๆของคนไทยวันนี้ค่ะทวนอีกครั้งนะครับแสดงความเห็นกันเข้ามานิดนึงพิมพ์จีจี SMS นะครับพิมพ์จีจีข้อความ4554554522นะคะเป็นเบอร์ที่ส่ง SMS มาแลกเปลี่ยนกันได้วันนี้ก็เข้ามาหลากหลายข้อความทีเดียวนะอีกครั้งนะฮะภาษาอังกฤษจีจีตามด้วยข้อความส่งมาที่4554522นะคะ4554522ค่ะประเด็นปิดท้ายก็คือความสุขของคนไทยวันนี้นอกจากได้ดูอีแยมละครอีแยมแล้วค่ะลุ้นหวยตอนหนึ่งยังได้ดูวันเล่หญิงชนะเวียดนาม3-0เซตได้เหรียญทองซีเกมค่ะยังได้ดูฟุตบอลชายไทยชนะพม่า3-0ได้เหรียญทองซีเกมค่ะยังได้ดูฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยแพ้เยอรมันแค่0-4ตอน3วันนี้เองมีลุ้นจะเข้ารอบต่อไปค่ะท่านนับประตูได้เสียแล้วได้เปรียบ
ที่3ของสายอื่นๆใช่ค่ะต้องไปแข่งกับสายอื่นก็มีลุ้นบ๊ายบายวันนี้ได้ลุ้นหวยรัดให้มันมีความสุขจะลุ้นหรือจะเศร้าก็รอดูกันอีกทีแต่ 6:00 นไปลุ้นฟุตบอลคนไทยเศร้าแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาเศร้าใหม่ทุกๆ15วันคนไทยกลับมาเศร้าได้เรื่อยๆตกเย็นลุ้นหวยบอลเอ้ยประธานโทษไม่ใช่ฮะลุ้นบอลลุ้นบอลชายไทยเตะรอบคัดเลือกบอลโลกทีมไทยเจอไต้หวันนะคะไปลุ้นกัน 6:00 นวันนี้ค่ะคำถามคือแล้วความทุกข์ของคนไทยวันนี้ต้องทนดูอะไรครับจุดไม่มีคำตอบเติมคำในช่องว่างครับเติมหน่อยครับแล้วเราสองคนลาไปเลยดีกว่านะคะถ้าไม่รีบลาไปเดี๋ยวสวยลาไปเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับ